reporter in Miyagi. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงทีวีไทยนะคะวันนี้วันที่12มีนาคม2554วันนี้พบกับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะและคุณพลวดีราธนาดีค่ะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นยังคงเกิด aftershock อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในญี่ปุ่นในรอบหลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้นับได้ว่ามีความรุนแรงเป็นอันดับ5ของโลกตั้งแต่มีการบันทึกกันมาในช่วงหลายปีนี้นะคะแน่นอนว่าการเกิด aftershock ในครั้งนี้หลายคนยังคงเป็นห่วงนะคะว่าอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายแล้วก็นำมาซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัวเนื่องมาจากว่า aftershock ที่เกิดขึ้นยังคงไม่มีข้อมูลมาจากภาควิชาการนะคะว่าจะประเมินได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่รุนแรงเท่าไหร่แล้วก็จะนำมาซึ่งความเสียหายเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนนี้ที่ญี่ปุ่นการประเมินความเสียหายแน่นอนว่าพูดได้แค่ว่าเป็นวงกว้างไม่สามารถที่จะประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้รัฐบาลญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็เพ่งเล็งไปถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะค่ะทางด้านของการช่วยเหลือนะคะมีหลายประเทศที่จะส่งทีมช่วยเหลือเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งทีมของญี่ปุ่นที่ได้เดินทางไปที่นิวซีแลนด์เมื่อครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่ไครสต์เชิร์ชก็กำลังจะเดินทางถึงญี่ปุ่นในเย็นวันนี้นะคะในส่วนของประเทศไทยค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยได้ส่งเงินนะคะไปช่วยเหลือญี่ปุ่นจำนวน5ล้านบาทและในวันจันทร์นี้จะมีการประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งค่ะสำหรับยอดของผู้ที่สูญหายบาดเจ็บและเสียชีวิตในขณะนี้นะคะสถานีโทรทัศน์ NHK ซึ่งเป็นสถานีหลักของญี่ปุ่นตอนนี้ก็ได้พูดว่าจำนวนของผู้เสียชีวิตนั้นต้องประเมินกันเป็นรายนาทีรายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รายงานถึงความเป็นไปได้ค่ะว่ายอดของผู้เสียชีวิตล่าสุดอาจจะสูงกว่า400คนนะคะแต่ก็มีแนวโน้มสูงที่ยอดของผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มญี่ปุ่นเมื่อวานนี้จะเกินกว่า 1,000 คนขณะที่ชาวบ้านบางส่วนก็เริ่มที่จะกลับเข้าไปสำรวจบ้านเมืองของตนเองซึ่งก็พบเพียงเศษซากของความเสียหายค่ะชาวเมืองในจังหวัดอิบารากิห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว104กิโลเมตรก็เข้าตรวจสอบบ้านเรือนที่ถูกคลื่นสึนามิพัดถล่มหลังแผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์นอกชายฝั่งเมืองเซนไดจังหวัดมิยาสึงิเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พบเพียงซากบ้านเรือนกับสิ่งของที่ถูกน้ำพัดไปกองบนถนนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวนะคะคือจังหวัดมิยางิและจังหวัดฟุกุชิมะทางการประเมินเบื้องต้นมีบ้านเรือนอย่างน้อย 3,000 หลังคาเรือนถูกสึนามิพัดหายบ้านเรือนกว่า8ล้านหลังไม่มีไฟฟ้าใช้โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์พื้นฐานก็ไม่สามารถใช้การได้เช่นเดียวกันและต้องตัดบริการแก๊สในบ้านเรือนกว่า 300,000 หลังเพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ทำให้ตอนนี้ประชาชนหลายล้านคนที่นั่นต้องใช้ชีวิตท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นโดยมีรายงานนะคะว่าประชาชนอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวกว่า 200,000 คนกองกำลังป้องกันตนเองได้ระดมทหารหลายพันนายเครื่องบิน300ลำเรือ40ลำและเรือพิฆาตอีก20ลำร่วมภารกิจบรรเทาทุกข์ในพื้นที่เสียหายบนเกาะฮอนชูสำนักข่าวในญี่ปุ่นได้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แตกต่างกันไปค่ะโดยล่าสุดสำนักข่าว NHK รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต442คนสูญหายอีกกว่า700คนแต่ว่าสื่อมวลชนก็ประเมินตรงกันนะคะว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนเนื่องจากพื้นที่แนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเสียหายอย่างหนักจากคลื่นสึนามิ
แต่ตัวเลขที่สำนักงานตำรวจญี่ปุ่นยืนยันอย่างเป็นทางการล่าสุดก็อยู่ที่202คนสูญหาย673คนบาดเจ็บอีกกว่า991คนค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าวิตกอยู่ในขณะนี้คือภาพที่เห็นนะคะคือโรงงานนิวเคลียร์2แห่งในเมืองฟุกุชิมะซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ250กิโลเมตรทางการได้สั่งอพยพประชาชนที่อยู่ในรัศมี10กิโลเมตรของโรงงานนิวเคลียร์หมายเลข1ซึ่งมีคนงานอยู่ประมาณ 6,000 คนและอพยพประชาชนที่อยู่ในรัศมี3กิโลเมตรของโรงงานหมายเลข2หลังพบว่าระดับของสารกัมมันตรังสีที่ตรวจวัดได้ในห้องควบคุมของโรงงานพุ่งสูงกว่าปกติถึง 1,000 เท่า The Western part of the Pacific Coast of Hokkaidoขณะที่วัดนอกประตูโรงงานพบว่าสูงเกินกว่าระดับค่าปกติถึง8เท่านะคะซึ่งก็ถือว่ายังไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายมนุษย์นอกจากนี้ยังพบว่าระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยก็ได้ระดมกำลังออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งบางส่วนนี้ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่โรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะคะซึ่งก็เน้นการช่วยเหลือไปที่เด็กและผู้หญิงเป็นกลุ่มแรกตอนนี้นานาชาติเริ่มส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือมายังญี่ปุ่นแล้วโดยสหรัฐได้ส่งเรือพิฆาต USS Blue Ridge ซึ่งบรรเทาทุกความช่วยเหลือและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยจะเดินทางออกจากท่าเรือที่สิงคโปร์ในวันนี้ส่วนเรือ USS Ronald Reagan ซึ่งตอนนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกจะเปลี่ยนเส้นทางจากเกาหลีใต้เดินทางมาที่ญี่ปุ่นแทนขณะที่หน่วยกู้ภัยของญี่ปุ่นซึ่งไปทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เมืองไครเชิร์ตของนิวซีแลนด์ได้ถูกเรียกตัวกลับประเทศแล้วนานาชาติก็ประกาศจะส่งทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะคะทั้งนิวซีแลนด์จีนสหรัฐแล้วก็ชาติในยุโรปเช่นเดียวกับสหประชาชาติที่ประกาศว่าจะช่วยญี่ปุ่นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้เราจะย้อนไปชมภาพเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหวขนาด 8.9 ริกเตอร์ที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ถึงกรุงโตเกียวค่ะA costa do Mar do Japão, da província de Aomori. A costa do Pacífico, da província de Aomori.นี่คือภาพที่แสดงให้เห็นถึงอนุภาพความรุนแรงของคลื่นสึนามิความสูง10เมตรที่กวาดทุกอย่างพัดขึ้นชายฝั่งในเมืองเซนไดไม่ว่าจะเป็นเรือรถยนต์รวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ถูกกวาดข้ามทุ่งนาและพัดเข้ามาถึงในเมืองรถยนต์หลายร้อยคันนั้นถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดหายไปเด็กนักเรียนในเมืองนาโตริที่กำลังเข้าร่วมในพิธีสำเร็จการศึกษาต่างพากันหมอบลงกับพื้นเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนหลายคนซุกใต้โต๊ะเก้าอี้เพื่อความปลอดภัยส่วนพนักงานและลูกค้าที่อยู่ในร้านหนังสือที่เมืองเซนไดต่างตื่นตกใจเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนจนทำให้ไฟดับและฝ้าเพดานพังลงมาส่วนที่เมืองโยโกฮาม่าทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ TBS กำลังรายงานเหตุแผ่นดินไหวและจู่ๆป้ายขนาดใหญ่ที่อยู่ในด้านหลังอาคารนะคะก็พังลงมาทำให้ผู้คนนั้นวิ่งหนีกันอย่างแตกตื่นส่วนประชาชนนะคะก็พากันมุงดูห้างสรรพสินค้าทากาชิมายะในย่านชินจูกุของกรุงโตเกียวที่เห็นได้ชัดว่าสายไหวไปมาในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะในรายการพิเศษ9นาฬิกาเมื่อเช้านี้นักวิชาการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานนานาชาติสิรินธรได้วิเคราะห์เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะสูงกว่าพันคนจากสาเหตุของความเสียหายในอาคารบ้านเรือนคลื่นสึนามิและเพลิงไหม้นักวิชาการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมยังได้ระบุนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นน่าเป็นห่วงค่ะแผ่นใกล้ๆกันนะเพราะฉะนั้นรอยเลื่อนฟิลิปปินส์โดยได้บอกว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีหน่วยงานด้านแผ่นดินไหวที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับมือทั้งอุปกรณ์แผนการจัดการและซ้อมอพยพหนีภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องในระดับที่ดีแต่แผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิมีความรุนแรงกว่าที่นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นคาดการณ์กันไว้
มีข้อสังเกตว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทุกครั้งจะเกิดเหตุ after shock ตามมาต่อเนื่องทุกครั้งจึงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังไม่ใช่ประกาศว่าจะเกิดสึนามิมาให้ระวังอย่างนี้มันก็แตกตื่นนะนักท่องเที่ยวขณะนี้เป็นไฮซีซั่นหน่อยๆด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกต่างๆโดยเฉพาะที่เรากังวลกันนี่ก็คือแผ่นฟิลิปปินส์ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบกับบ้านเราได้เนี่ยแล้วต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์มันจะมีการจัดเรียงตัวของแผ่นเปลือกโลกแล้วจะยิ่งทำให้มีแผ่นดินไหวหนักขึ้นไหมคะนับจากนี้ไปจากนี้ไปก็แผ่นดินไหวจะถี่ขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกครั้งที่เกิดขนาดแรงเนี่ยมันจะเกิดขนาด2 3 4 5เนี่ยบ่อยครั้งมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในทะเลก็ไม่เป็นไร2 3 4 5แต่ถ้ามาเกิดบนบกขึ้นมาแล้วก็มีความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเปลือกโลกในอดีตที่ผ่านมามีความเชื่อกันว่า100ปี500ปีแผ่นไหวขนาด9ริกเตอร์จะเกิดครั้งหนึ่งนะฮะแต่เราไปประชุมที่สิงคโปร์มาเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้ทุกคนก็เห็นด้วยด้วยกับขณะนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าสเตรสที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเปลือกสะสมกันถึงขนาดจะปะทุเมื่อไหร่ก็ได้คือแต่ก่อนนี้อาจจะมุดตัวกัน10เมตร5เมตรนะฮะก็ยังไม่ปะทุนะคือเหตุการณ์ที่ผมว่าก็คือกรณีที่แผ่นไหวที่ชิลีเมื่อปี2503นะฮะเขาเกยกันอยู่40เมตรแล้วก็ดีดนะฮะเป็นมาเมื่อปี2004เนี่ยเกยกันแค่ประมาณ20เมตรนะถ้าได้เห็นว่าเกยกันเท่าไหร่นี่มันไม่มีความสำคัญมันจะดีดเมื่อไหร่นี่ยากนะจะยากที่จะคาดเดานะครับการช่วยเหลือนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ประชุมกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุ่นขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันข้อมูลที่ได้รับจนถึงขณะนี้นะคะโดยบอกว่าคนไทยในญี่ปุ่นนั้นปลอดภัยพร้อมกับส่งสารแสดงความเสียใจถึงรัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมแสดงเจตนานะคะให้การช่วยเหลือในทุกด้านค่ะไม่เพียงการช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยเงินงบประมาณ5ล้านบาทที่สั่งการผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือทางการญี่ปุ่นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิเท่านั้นนายกสิทธิ์พิลมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเรียกประชุมบ่ายนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือทุกด้านสอดคล้องกับการส่งสารนะคะแสดงความเสียใจที่นายกรัฐมนตรีส่งสารถึงทางการญี่ปุ่นแล้วรวมทั้งแสดงเจตนาความพร้อมให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอของญี่ปุ่นอีกด้วยตอนนี้ทางกระทรวงได้แสดงเจตนาไปแล้วนะครับคือนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือตามแนวทางปกติเนี่ยเราก็ได้แสดงเจตนาไปแล้วว่าถ้าทางญี่ปุ่นเห็นว่าลักษณะของการช่วยเหลืออื่นที่อยากจะได้จากประเทศไทยเนี่ยเราก็ยินดีครับในส่วนของผู้เชี่ยวชาญที่เราพร้อมที่ส่งไปช่วยครับก็จะเหมือนกับตอนที่เราส่งผู้เชี่ยวชาญไปนิวซีแลนด์นะครับประเภทอย่างนั้นเราก็จะเสนอไปหมดนะครับแต่ว่าแล้วแต่ทางญี่ปุ่นว่าเขาต้องการอย่างไรครับนายกรัฐมนตรียืนยันถึงการติดตามข้อมูลจนถึงขณะนี้พบว่าคนไทยในประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเช่นเดียวกับข้อมูลที่สถานทูตไทยในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรายงานสถานการณ์ล่าสุดผ่านทางเว็บไซต์ Twitter โดยระบุว่าคนไทยในประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยดีทั้งนักเรียนและนักศึกษาแต่ระบบการคมนาคมและการสื่อสารยังขัดข้องโดยรถไฟทุกสายที่มุ่งไปสนามบินนาริตะยังไม่สามารถวิ่งได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างไม่มีกำหนดสถานทูตไทยในกรุงโตเกียวก็ย้ำในแนวทางการช่วยเหลือนะคะว่าขณะนี้มีผู้ขอความช่วยเหลือให้ติดตามญาติประมาณ180รายและขณะนี้สามารถติดต่อได้แล้วประมาณ10รายส่วนผู้ที่ต้องการติดต่อตามหาญาติในญี่ปุ่นให้ระบุชื่อและที่อยู่ของญาติและส่งอีเมลไปได้ที่ rtetokyo@hotmail.com